รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยภาษาปางกู่ภาษากุยเรียกว่าเทียนซอกโกเป็นศาสนสถานที่ได้รับอิทธิพลศิลปะเขมรตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านลักษณะเป็นปราสาทสามหลังแปลกก็คือเป็นปราสาทอิฐสองหลังและปราสาทศิลาแรงหนึ่งหลังสร้างเป็นแนวเดียวเรียงหน้ากระดานจากทิศใต้ไปทิศเหนือตั้งอยู่บนฐานที่สร้างด้วยหินศิลาแรงทั้งหมดยอดปราสาทเป็นบัวตูมมีลักษณะเช่นเดียวกันกับปราสาทศรีขอรภูมิซึ่งทำจากหินทรายปราสาทปางกู่นั้นยังเป็นสถานที่ที่ชุมชนชาวกุยให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งหากมีกิจกรรมในหมู่บ้านหรือศาสนพิธีต่างๆก็จะมีการนำเครื่องเส้นไหว้มาบอกกล่าวที่ปราสาทปางกู่ให้ทราบซึ่งชาวกุยบ้านกู่ได้สมมติชื่อวิญญาณที่สิงสถิตณปราสาทกู่ว่าปู่พัทธเสนปัจจุบันยอดปราสาทได้พังทลายลงทับหลังและเสาติดขอบประตูได้ถูกโจรกรรมลักขโมยไปวัตถุบางชิ้นก็ตามกลับคืนมาได้และเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมามีหลายชิ้นที่นำมาเก็บไว้ที่วัดบ้านกู่ปราสาทปางกู่เป็นศาสนสถานที่ได้รับอิทธิพลศิลปะเขมรตั้งอยู่บริเวณบ้านกู่ตำบลกู่อำเภอปางกู่จังหวัดศรีสะเกษโดยอยู่ห่างจากตัวอำเภอปางกู่ประมาณ5กิโลเมตรและอยู่ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษประมาณ65กิโลเมตรกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานตามประกาศราชกิจจานุเบกษาเล่ม52ตอนที่75วันที่8เดือนมีนาคมพ.ศ.2478และกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานเป็นพื้นที่ประมาณ12ไร่2งาน39ตารางวาตามประกาศราชกิจจานุเบกษาเล่มที่99ตอนที่155วันที่21เดือนตุลาคมพ.ศ.2525คานรองรับซุ้มหน้าบันปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายลักษณะคานรับบริเวณปลายสุดทำเป็นเสียนหน้าค่าเสียนตัวคานจำหลักลวดลายเป็นเหราหรือมกระคายเสียนนาคทั้งสองมุมแนวคานที่รองรับจำหลักลวดลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหรือลายประจำยามเป็นแถวยาวขั้นด้วยลายนูนลูกประคำสลับด้วยลายกลีบบัวและลายเกสรบัวตัวเสาคานที่รองรับคานลักษณะเป็นเสาสี่เหลี่ยมส่วนยอดเสาเป็นชั้นหน้ากระดานจำหลักลวดลายเป็นลายประจำยามและลายกลีบดอกไม้ลงมาคือส่วนชั้นบัวหงายจำหลักลายเป็นพันพฤกษาลายใบไม้ม้วนและสลักรูปครุฑขนาดเล็กในท่าแบกหัวเสาอยู่ตรงมุมชั้นต่อลงมาจำหลักเป็นลายกลีบบัวเรียงต่อกับรอบเสาปราสาทปางกู่ด้านหน้าบันไดยื่นออกมา5ขั้นสำหรับเดินขึ้นลงปราสาทปางกู่ด้านหลังจะมีประตูหลอกด้านข้างก็จะเป็นประตูหลอกวงกบประตูทั้ง3ปราง
ทำด้วยหินทรายขนาดใหญ่มั่นคงแข็งแรงเสาประดับกรอบประตูลักษณะลวดลายของเสาประดับกรอบประตูคล้ายคลึงกับเสาประดับกรอบประตูของปราสาทหินพิมายคือเป็นเสาเหลี่ยมมีเครื่องประดับตกแต่งมากจำหลักลวดลายต่างๆเช่นลายกลีบบัวลายใบไม้เล็กๆคล้ายฟันปลาลายเกสรบัวลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหรือลายประจำยามลักษณะเสาประดับกรอบประตูจัดอยู่ในสมัยนครวัดตอนต้นฐานเสากรอบประดับประตูแกะสลักเป็นรูปฤาษีเป็นนักบวชในสายวนิกายภายในปรางมองจากด้านในค่อยๆก่อผนังให้ค่อยๆสอบขึ้นไปเรื่อยๆเล็กแหลมขึ้นไปเพื่อเป็นฐานรองรับยอดปราสาทซึ่งแกะด้วยหินทรายรูปแบบการเข้าเหลี่ยมย่อมุมที่ทำด้วยอิฐซึ่งง่ายกว่าองค์ปรางที่ทำด้วยศิลาแรงร่องรอยการซ้อร่องลายไว้ก่อนนำลายปูนปั้นมาแปะอีกทีหนึ่งเปรียบเทียบปรางศิลาแรงและปรางที่ทำด้วยอิฐทับหลังแผ่นที่หนึ่งเป็นชิ้นส่วนทับหลังประดับประตูปรางองค์ทิศใต้โดยจำหลักเป็นภาพพระนารายณ์สี่กรถือสังจักรคทาและดอกบัวยืนอยู่บนปีกครุฑส่วนครุฑยืนเหยียบอยู่บนหลังสิงสองตัวที่หันหลังให้กันสิงทั้งสองตัวคลายท่อนพวงมาลัยออกมาโดยใช้มือยึดจับท่อนพวงมาลัยไว้ที่ปลายท่อนพวงมาลัยสลักเป็นรูปมกรคลายหน้าข้าเสียรส่วนหน้าข้าเสียรก็คลายช่อพวงมาลัยส่วนแถวบนของทับหลังจำหลักภาพเทวดาในท่าฟ้อนลำประกอบอยู่สองด้านด้านละสามองค์ทั้งพระนารายณ์และเทวดาจะอยู่ภายในสุ้มเรือนแก้วและริมสุดของภาพจำหลักแถวบนมีเทวดานั่งด้านละหนึ่งองค์ภาพหลังจำลองไว้ให้เราได้ชมที่ปราสาทปางกู ภาพหลังองค์ที่สองเป็นภาพหลังปรางองค์ทิศเหนือจำหลักภาพเกี่ยวกับเรื่องรามเกียรติ์ตอนพระรามพลักษ์ถูกสอนนาคบาทรัดคล้ายกับภาพหลังที่ประตูมุขของมณฑปทิศตะวันตกมีภาพฝูงลิงเป็นจำนวนมากประกอบจนเต็มพื้นที่ฝูงลิงแสดงความเคลื่อนไหวและแสดงอาการเศร้าสลดโดยมีภาพจำหลักลายก้านโขดหรือใบไม้ม้วนประกอบอยู่ด้วยนอกจากนี้ยังจำหลักเป็นภาพบุคคลหรือเทวดาเหาะทั้งองค์พระรามและพระลักษมณ์จำหลักในท่านอนติดกันมีศรนาคบาทรัดตัวอยู่และที่ด้านบนศีรษะของพระรามพระลักษมณ์มีภาพสตรีท่านั่งซึ่งอาจเป็นนางสีดามมเหสีของพระรามภาพหลังแผ่นที่1และแผ่นที่2ถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายเป็นภาพหลังจำลองนะครับผมหาต้นฉบับไม่ได้ครับภาพหลังแผ่นที่3เป็นภาพหลังปรางประธานหรือปรางกลางข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตจะบอกว่าเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณแต่เมื่อมองดูดีและไม่ใช่ช้างเอราวัณเป็นโคดูแล้วน่าจะเป็นพระกฤษณะทรงโคผมก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าในอินเทอร์เน็ตผิดหมดเลยดูเว็บไหนก็ก๊อปมาจากที่เดียวกันนะฮะคงต้องรอพิสูจน์ทราบชิ้นนี้โดนจุลกรรมไปนะครับและไม่มีต้นฉบับให้ดูข้อมูลจากเน็ตโดยทั่วไปเขาจะแจ้งว่าอย่างนี้ครับทับหลังแผ่นที่3เป็นทับหลังปรางประธานหรือปรางกลางโดยจำหลักเป็นภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณยืนอยู่บนแท่นซึ่งวางอยู่เหนือหน้ากาฬหรือเกียรติมุกหน้ากาฬจะแยกเขี้ยวคลายท่อนพวงมาลัยออกมาทั้งสองข้างลักษณะของท่อนพวงมาลัยจำหลักรูปกลีบบัวผสมประสานก้านขด
ที่ปลายลายใบไม้ม้วนจะประกอบจนเต็มสำหรับพระอินทร์ประทับนั่งบนหลังช้างมีภาพจำหลักควานช้างหัวและท้ายภาพจำหลักที่ประกอบอยู่บนทั้งสองข้างไม่เหมือนกันคือด้านซ้ายเป็นภาพเทพฟ้อนรำอยู่ในซุ้มซึ่งมีขนาดองค์ใหญ่กว่าส่วนด้านขวาเป็นภาพเทวดาสององค์ในท่าฟ้อนรำภายในซุ้มลักษณะซุ้มก็จะมีความแตกต่างกันจากลักษณะลวดลายของทับหลังเราสามารถกำหนดอายุเปรียบเทียบได้กับศิลปะเขมรแบบนครวัดราวพุทธศตวรรษที่17ตอนต้นและได้รับอิทธิพลจากศิลปะเขมรแบบปาป่วนด้วยปล่อยพี่ปุ๊กกี้และน้องไลก้ากินหญ้าศักดิ์สิทธิ์จบปราสาทปางกู่แต่เพียงเท่านี้ครับผมกินหญ้าพอหรือยังอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe ติดตามนะครับขอบคุณมากครับผม